คุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันต้องเป็นแขกรับเชิญนี่ว่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ใช่ปากเตะบอลแดงเดือดเวอร์ชันเอฟเลยครับเดี๋ยวจะเล่าให้คนดูฟังก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับก่อนที่เราจะเข้าไลฟ์เราก็ขึ้นไอ้หน้าเพจเรารอใช่ไหมไอ้เราระหว่างนั้นเราก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยพดเช็คเด้ว่าสีลักการากินีวันนี้มันคือสีอะไรวะคุณอยู่ดีไปเชื่อเรื่องดวงซะงั้นอันนี้ก็ยังไม่ทันเช็คข้างนอกก็ตะโกนเข้ามาสีน้ำเงินกับสีฟ้าเสร็จแล้วก็โอเคเนี่ยครับนี่นี่ดำเขียวกำลังแซวอยู่ว่าไอ้เขียวเนี่ยมันก็ทนสีน้ำเงินกับฟ้านะแต่ไม่ได้ใส่แดงแน่แน่สักพักไม่ได้ใส่แดงแน่แน่ป๊อปเปิดประตูเข้ามาชิบหายทานในใจโอเคแม่งเลยน้ำเงินและฟ้าเต็มเต็มตากูทำไงดีวะเนี่ยนั่งปรับอารมณ์ตัวเองอยู่ตอนนี้ก็แล้วก็แล้วคือไม่ได้เชื่อนะแต่แบบมันก็บังเอิญเกินบ๊อบครับแมนยูจัด11ชุดนี้คุณป๊อปพอใจมากน้อยแค่ไหนครับผมลุ้นจริงๆนะว่าสรุปแล้วเนี่ยนี่นะฮะอันนี้เราขึ้นกันมาแบบตามที่น่าจะเป็นก่อนแล้วกันนะครับโอ้น่าเสียดายมากเกมนี้คือการที่คาเซมิโร่ไม่อยู่เนี่ยเป็นความเสียหายมากๆของแมนยูไนเต็ดใช่แล้วเขาเจ็บอะไรเจ็บเมื่อวานนี่เองฮะถอนทับแซมบ้าไปแล้วด้วยถอนตัวที่บราซิลครับไม่มีชื่อตัวสำรองใช่ไหมซึ่งไม่มีครับเจ็บไอ้3วันที่ผ่านมาเนี่ยที่นักเตะกับโค้ชไปกินข้าวกันที่ร้านไอวี่เนี่ยก็ไม่มีรายชื่อของคาเซมิโร่ไปกินข้าวก็ทำให้เห็นว่านักเตะของปีศาจแดงหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเมสันเมาส์หรือว่าคาเซมิโร่เองลิซาโนมาเนเนสเองเนี่ยคือตัวหลักมีอันเป็นไปเร็วมากแป๊บๆเดี๋ยวก็เจ็บเล่นไม่เกิน 4-5 แมตช์เนี่ยแล้วมาทำให้กลางของแมนยูนะถ้าเปรียบเป็นเลเวลนะครับคือคอมบิเมนูกับคาเซมิโร่เนี่ยมันเอาเฉพาะแมนยูแต่ไม่ต้องนับทีมอื่นอารมณ์เหมือนเคลเลเฮอร์กับอลิซงปะเหมือนพ่อลูกกันหน่อยไงร่างทรงคล้ายกันไหมไม่ใช่คาเซมิโร่สู้ไม่ได้อ่ะยังไม่ได้ขนาดนั้นถ้ากับแมนยูนะเนี่ยขิงแล้วเนี่ยไม่ใช่ขิงแบบเนียนๆแบบเนียนๆทันแค่แปลทันสเลทขิงแบบเนียนๆมาก่อนไอ้เนี่ยดีนเฮนเดอร์สันกับเคลเลเฮอร์เนี่ยผมเถียงกับแกประจำเลยนะนี่คือชุดใหญ่ที่เต็มเลยได้เต็มเลยได้ครับเชิญครับที่คล็อปสามารถจัดได้ในวันนี้แล้วอ่ะเห็นไหมคือฟูสุดๆแล้วฟูสุดๆสามแดนกลางกลับมานี่สบายใจสุดใช่แล้วถ้าจะกังวลควันซาล่ะคิดว่าไหวควันซาโคตรดีแต่น้องก็ผ่านหูกดดันกว่านี้มาแล้วอ่ะคือตอนนี้เรียกว่าควันซานี่คือเป็นชุดใหญ่ด้วยความที่คล็อปดันลูกเจี๊ยบขึ้นมาเยอะขึ้นน่ะควันซากับเอลเลียนเนี่ยกลายเป็นเหมือนเป็นรุ่นพี่ไปแล้วนะกลายเป็นรุ่นพี่แต่ว่าพัฒนาตัวเองไปแล้วแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องทำใจเพราะว่าเจอฮอยลุนอีกแล้วอีกแล้วรอฮอยลุนจะจอดทางควันซาเหรอเออแล้วอย่าเอาจริงฟันได้ประกบไปแล้วเอาจริงๆถ้าเราพูดตามตรงนะยังไม่มีผู้สาประตูตัวหลักอย่างอลิสันเบเกอร์อย่างเงี้ยถ้าเป็นปกติแล้วอ่ะพอเป็นผู้สาประตูมือสองเราก็จะมองว่าจุดอ่อนอยู่ตรงนี้แต่เคลเลอร์อ่ะน้องก็ดันเป็นแบบตอนนี้ดีจริงนะดีอ่ะผมเห็นแล้วเนี่ยเหมือนร่างทรงอลิสันขึ้นไปทุกวันเลยเนาะ อ่ะตอนนี้เกมการแข่งขัน FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายคู่สุดท้ายระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับโอ้โหไม่นูเฮ้ย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 อุ้ยขอโทษค่ะขอนุ่มคุณซิงคุณตกใจอะไรครับไม่ได้มาเฮ้ยใจเย็นคุณบอกนั่งก่อนสิคุณบอกคุณซีนจะอะไรนักหนาคุณนะก่อนคุณซีนคุณตกใจอะไรครับกานาโชเปิดยิงแล้วบอลเซฟออกเลยเฮ้ยโอ้ยแล้วฟอลเอาแล้วท้าทายก่อนถ้าคุณผู้ชมดูถ่ายทอดสดอยู่คุณผู้ชมจะเห็นท่าจ็อกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหซาร่ายิงแบบไม่จับสวยมากสวยเฮ้ยยิงเลยลุยโอ้โหเซฟได้เลยเปิดมาทางเราเว้ยตบกันป่ะเฮ้ยโอ้นั่นไปเสาแรกแล้วยิงโอเคจะเฉาะด้วยโอ้นั่นหลุดไปเสาแรกแล้วแล้วลูกแม่ไม่ถึงนี่นิดนึงนี่คือยิงดีเหรอไม่หมายถึงปกติเขายิงแบบนี้หรือเปล่าเอาพูดถึงคนรักของเขายิงเอาจบครึ่งแรกนำไปเลยหนีลูกแม่รับอย่างหนึบไปเลยลูกไปได้ยุ่งไปก่อนหลุดไปก่อนเอาไอ้วะโกผมก็มีมือแต่ตอนนี้จังหวะนี้ลิเวอร์พูลเข้ามาคืนไหมซาลาห์เรียบร้อยแมนยูเสียง่ายเลือกเอาหลอกหน้าโอ้โห
เหมือนหัวล้อที่เอาลงเอาลงเอาลงโกเอาลงล้ำหน้าล้ำหน้าโกเมสหลุดเข้ามาแล้วจ่ายดาวินคืนมาแมนเชสเตอร์ยิงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1ครับผมเอาจนได้ครับลิเวอร์พูลก่อนจบครึ่งเวลาแรกครับปล่อยไม่ได้ไงวะมันคือมุมเดียวกับที่เอนโดยิงเลยนะใกล้เคียงกันมากเลยนะกูยังไม่กล้ากินมีมีทองไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีไม่มีลูกนี้น่าจะลูกนี้สะอาดสุดแล้วลูกนี้สะอาดมากล้ำหน้าดาวินยิงอุ้ยซับ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 มาไม่ได้เลยได้หรือเปล่าล้ำหน้าล้ำหน้าไม่ล้ำเดี๋ยว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 ยังไงยังไงได้ป่ะได้ป่ะได้หรือเปล่าคนทำผิดพลาดแล้วนะแมรี่ลูกเอาได้นะได้นะโอ้โหจบครึ่งเวลาแล้วลิเวอร์พูลบุกมานำแมนเชสเตอร์แต่2ประตูต่อ1นะครับเห็นด้วยเลยนะพออย่างที่ป๊อปบอกอะว่าพอลูกเอนโดยิงถึงแม้จะไม่ได้ประตูแต่มันกระตุกขวัญเลยนะช็อกคือผมพูดมา2รอบแล้วว่าเฮ้ยมั่นใจคนแก่ขนาดนั้นเลยเหรอจะแก่ไอ้วันเนี้ยคนที่แก่เนี่ยมันไม่มีคาเซเมโร่นะมันไม่มีลิซันโดนะแล้วผมไปเสี่ยงคือเสี่ยงฆ่าตัวเองอะทั้งที่จริงๆนำ 1-0 น่ะเตะขึ้นไปพักแดนบนไดเรกต์ดีกว่าเยอะต้องแก้เกมไงตอนนี้แมนยูต้องไปปรับสภาพจิตใจก่อนเหรอโอ้โหโดนเข้าไปในห้องหนึ่งตัวโดนด่าอยู่แล้วโดนด่าเละเละเลยว่าแบบถ้าพูดหยาบหยาคือทำอะไรอยู่นะเพราะมันดีคือพูดแบบหยาบคือมึงจะนำ 2-0 อยู่แล้วใช่คุณจะนำ 2-0 อยู่แล้วคุณแต่แผนการมันก็หลวมนะถ้าพูดกันตามตรงคือนักเตะมันก็ขึ้นตามเกมนะแต่ประเด็นคือเทนหากให้บิ้วจากแดนหลังอ่ะอย่าลืมว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่เพรสซิ่งได้เก่งที่สุดในลีกในโลก5อันดับท็อป5ในการเพรสซิ่งเนี่ยลิเวอร์พูลเก่งมากและคุณไม่มีลิซันโดถ้าคุณมีลิซันโดมีคาเซเมโร่เนี่ยมีลูกชอยคนที่3เลยนะที่จะแม่งมีแค่1และ3 2อ่ะคุณซีอาคีมาเลยครับซึมไวจังเอาตอนนี้หลุดเข้ามาก่อนครับได้ยิงชิดโอ้โหเลยไปไม่มีใครโอ้เอาอะไรวะบูโน่ฟ้องจะเอาอะไรอะไรวะกันแล้วมึงไม่รู้อยากเอาใจช่วยแต่กูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ด้วยสมรรถยิงโอ้ยเซฟไปได้ครับวันนี้ลูกแม่ต้องยิงได้สักลูกลูกแม่มีกี่คนมีแม่มีลูกเยอะมากเลยมีหน้าครอบเลยโอ้ยโอ้ยเท้าหนักชิบเป๋งเสาเซฟน้องนุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตบเข่าเอาวะแอนโทนี่เหรอขอเทิร์นนิ่งพอยต์เดี๋ยวได้ไหมหมุนจะโชว์มันจะโชว์มันจะเอาอะไรก็เอาแอนโทนี่อยากทำอะไรก็ทำเอาละครับแมนยูได้บุกอีก4นาทีว่ายังไงกันโชว์แอนโทนี่หมุนหนึ่งทีแล้วยิงอันเทรขวาด้วยงงเลยสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นนะครับเฮ้ยพี่นิดาได้นอนดึกเฮ้ยต้องไม่ไปส่งบ้านนะเว้ยขอกลับบ้านเอาเลยเปิดมาเฮ้ยโจเสาโอ้โหเฮ้ยไม่สวยนั้นฟอสนั้นฟอสโอ้โหโอ้หไม่รู้จะพูดไงครับโอ้ยจบ2-2ละเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยขอบคุณมากครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันใช่ที่เครียดอยู่แล้วจริงจะวันนี้ก็แล้วคือแต่วันนี้แมนยูเสียแต่ละลูกความผิดพลาดของเกมกองหลังแม่งมั่วทั้งคู่ทั้งคู่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลดเฮ้ยอาหมัดด้วยอาหมัดใจเฮ้ยไม่ถึงจุดโทษวะอาหมัดเดียโลขอบพระคุณมากครับผมโอเคมันยิงดีจังวะโดโหลูกหวังว่าจะไม่4-4แล้วเฮจนเหนื่อยไม่ไหวแล้ววะยิงดีเองว่าอามัดเอ้ยอ๋อโดนเหลืองไปแล้วมันโดนเหลืองไปแล้วทำไมอ๋อสวยชิบหายอ้าวอ้าวนัดหน้าไม่ได้เล่นดิอ้าวถ้างั้นชีวิตลืมมั้งมันวิ่งมาถอดเสื้อดีใจไงโถลูกด้วยอารมณ์อ่ะนะเออก็ลื
ืมตัวไงมันลูกแบบวินาทีสุดท้ายอ่ะไม่เป็นไรพรุ่งนี้กูก็ไปโดนล้อแล้วคือแบบขอแค่นี้เลยไม่สนใจหรอกว่า4หรือ5แชมป์ครับคือแบบคอตกคอยเรียบร้อยครับผมปรบมือให้ค่ะสรุปไม่ได้ดูจุดโทษนะยอมเฮ้ยเกมนี้สนุกจริงดีเกิน5ดาวอ่ะสุดๆเกมนี้ดีกว่าถามพี่นิน่าดีกว่าเกมเนี้ยไอ้จังหวะที่ดีที่สุดในเกมตลอด120นาทีอ่ะจังหวะไหนสับไก่นะวันนี้เขาไม่ยิงแต่จริงๆแล้ววันนี้เรายังชอบเคเลเฮอร์ที่เซฟเขาก็เซฟได้ลูกที่เสียมันก็เกินความคาดหมายทุกลูกถูกปะและจังหวะที่แบบไอ้นี่แหละออกมาเลยแบบจังหวะที่อุทานว่าคืออันโทนี่หมุนเพราะไม่คิดว่ามันจะยิงแล้วดาบแล้วชอบแซวมาเรื่องเดือหมุนเนี่ยเลยรู้สึกผิดกับตัวเองนิดนึงอันเป็นไงบ้างเกมนี้คุณป้าพูดหน่อยตั้งแต่ก่อนเกมอ๋อเปลี่ยนไปแล้วผมรู้อยู่แล้วว่าแมนยูจะมาทรงเนี่ยผมรู้แล้วแมนยูมาบุกผมพูดแต่ต้นเลยครับบอกกับพี่สีนะผมบุกแน่คือมันลิเวอร์พูลมันเจ็บเยอะตั้งแต่ตอนต้นแล้วมันเพิ่งเจอมารอบนึงที่เสมอ0-0อ่ะก็เลยคิดว่าเด็กไม่กลัวอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าจะชนะพูดตามตรงคือคิดว่าสูสีใช่ไอตอน 2-1 และ 3-2 ผมคิดลิเวอร์พูลเข้าอยู่แล้วแล้วผมจะด่าเทนฮากด้วยตอนแรกอ่ะผมถือว่าเออมันเป็นเกมที่จริงๆแล้วคุณต้องปาดกูง่ายกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะว่าเอาจริงคือพักมากกว่าด้วยแล้วก็ตัวก็ครบกว่าด้วยถูกป่ะสารมาสภาพนั้นเนี่ยโอเคไหมฮอยลูนใจนี่ไอตอนนำ 1-0 น่ะมันต้องรักษาทรงได้ดีกว่านี้การที่แบบโดนนำ 2-1 ในครึ่งแรกนี่โหโคตรน่าผิดหวังเลยเอาตรงแต่นี่คือกลับมาได้ก็ใจสู้แล้วก็ลิเวอร์พูลก็ให้วันนี้เป็นวันที่ลิเวอร์พูลแบบทรงพลาดเยอะมากคุณเชื่อผมไหมว่าหลังจากฟีฟ่าวีคแมนยูจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือแย่มุมนั้นนี่มันไม่ได้ดีอะไรใช่แค่ลิเวอร์พูลแค่จังหวะมันได้เฉยแค่ลิเวอร์พูลไม่ดีคือมันดีตอน 1-0 อันนั้นอ่ะพูดได้เลยว่าลูกเกมดีแต่ตอนโดนเขานำ 2-1 ในสภาพไม่เหลือเลยใช่ไหมแล้วก็กลับมาดีทีต่อ 2-2 ไอ้ที่จะนำถ้าชนะ 3-2 ใน90นาทีถือว่าลุ้นเกมนี้ดีไอ้ที่แรชฟอร์ดยิงไม่เข้าอ่ะถ้า Man of the Match เกมนี้คุณป๊อปให้ใครในฐานะแมนยูถ้าแมนยูผมให้กานาโชฟิตเลยนะโอ้โหดีมาก120นาทีนี่เขาช่วงต่อเวลานี่เขาเฉิดฉายมากดีมากแล้วคุณซีนให้ใครผมว่าช่างใจอยู่ว่ากานาโชกับไมนูแต่ไมนูมันก็ไม่ให้แม็กโทหน่อยหรอด่ามันทั้งตลอดแต่คิวกินแต่ว่าไปสถิติมันยังอยู่จริงแม็กโทมันก็ว่ะกลัวนะสถิตินี้นะกลัวเนาะแม็กโทมันก็โอเคนะสรุปให้ใครผมว่าให้เมนูให้เมนูถึงแม้อย่างน้อยช่วงต้นเกมที่เราเล่นดีอ่ะที่แบบเราเริ่มมีความหวังอ่ะเมนูคือคนๆนั้นไงเมนูคือคนๆนั้นแล้วพี่หน่าให้ใครครับในฐานะเป็นเอาลิเวอร์พูลนะในฐานะลิเวอร์พูลก่อนใครเล่นดีสุดในลิเวอร์พูลวันนี้เห็นไหมมันมีใครที่เปี้ยงขึ้นมาเด่นไหมเคเลเฮอร์สุดแล้วเนาะเพราะว่าดูดิกักโปก็หายดีอาร์ตก็เงียบฟานไดก็ไม่ได้สุดฟานไดก็ไม่ได้ขนาดฟานไดก็แบกเยอะนะโอ้โหเนี่ยเปอร์เซ็นต์แต่คือแมนยูนี่คือการมีโอกาสยิงแบบถล่มทลายมากในรอบหลายเดือนของเรานะยี่สิบแปดครั้งนี่มันไม่เคยเกิดรวมแล้วเนี่ย50กว่าแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นในฤดูกาลเลยคือมัน53ครั้งมันเป็นเพราะว่าแมนยูเป็นนี้ได้เป็นเพราะว่านัดเนี้ยมันมีเลขเดียวคือถ้าหากมันมีนัดเยือนเนี่ยมันจะเผื่อจะไม่ใส่สุดอย่างนี้ไม่ใช่แบบบ้าบอไอตอนที่จะเอา2-2 3-3กับ2-2อ่ะไอ้3-3กับตอน4-3อ่ะแมนยูเล่นหลัง2เองนะคือไม่ขึ้นไปแบบคือกูเอาตายแล้วเนี่ยไม่เอากูก็แพ้ได้ก็เลยกลายมาเป็นที่มาของการจำนวนยิง28เข้า11ไม่อยู่ก็ไปอ่ะเออใช่ไม่อยู่ก็ไปแล้วก็แพ้แรกไปเลยในฐานะที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าแมนยูใครเล่นดีสุดให้แมนออฟเดอะแมตช์ถ้าเป็นทีมแมนยูให้ใครโอ้โหเป็นคนที่เปลี่ยนตัวลงมาได้ปะเราว่าวันนี้ถ้าคือถ้าช่วงแรกก่อนออกคือไมนูถ้าช่วงที่เปลี่ยนมาแล้วคือไออันโทนี่คนนี้โดดเด่นมีเหตุผลโดดเด่นยอมเลยผมจะเลิกล้อเดอะหมุนไป2สัปดาห์จะเลิกล้อเดอะหมุนแล้วขอโทษที่2สัปดาห์เพราะว่าเข้าสัปดาห์ทีมชาติพอดีขอบคุณที่อยู่กันมานะครับคุณป๊อปไม่ไหวแล้วขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะคะช่องทางเลยนะครับทั้ง YouTube PPTV Sport รวมถึง Facebook Fanpage PPTV Sport ด้วยนะครับขอบคุณจากใจนะครับนัดชิง FA ครับไปเจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวฟุตบอลโลกเราคัดเลือกก่อนจะรีบไปไหนแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะวันพฤหัสนี้เจอกันนะครับสวัสดีครับ